โอเคเดี๋ยวอ๋อผมต้อง continue ก่อนสินะเอาละครับก็โอเคนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับในพาร์ทที่3ของ The Child of Rye What to do ทำอะไรดีนี่คืออะไรฮะไปทางซ้ายนะฮะจะมีอะไรบางอย่างอยู่นี่เราก็มากันในตอนใหม่ครับกับชื่อตอนที่ว่า Into the West นะฮะอ้าวลืมอ่านปึ๊บปึ๊บตอนนี้เราก็บินได้แล้วนะครับแล้วนี่ตัว E อ้าวล็อกอยู่เราขอโทษนะฮะเอาล่ะล่ะบอกขอโทษจ้านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะเอลเนี่ยเอลหรือโจ๊กเกอร์เอาว่าไงสาวน้อยอยากจะขึ้นบอลลูนสักหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวพูดอะไรงงๆนะเกี่ยวกับแบบของแถวๆนี้แหละครับพี่ไฟแล้วก็บอกว่าเขาพูดถึงท้องฟ้าเลยนะอะไรอย่างนี้แต่ยังไงสาวน้อยของเราก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะนี่ก็นายขอโทษนะนายใช่ตัวตลกหรือเปล่านายเป็นใครอะไรอย่างนี้นี่ก็ส่งโน้ตให้ดูอ่านไม่ทันเว้ยนายเอามาดูดิพี่ไฟบอกว่าเดี๋ยวอ่านให้สาวน้อยเราก็บอกว่านี่เป็นภาษาลาตินนะแล้วภาษาลาตินเดี๋ยวผมจะอ่านออกไหมฮะเนี่ยโหแล้วเร็วไปไหนครับใจเย็นๆนะอ่านไม่ทันดูเหมือนว่าจะเป็นประวัติของตัวตลกเมื่อกี้หรือเปล่าฮะมีชื่อเปล่าลองอ่านดูนะฮะโอ้โหอ่านไม่ทันแล้วเนื้อเรื่องถึงไหนแล้วเนี่ยถ้าดีจูบาเธอร์ติตริสนี่มันแปลว่าอะไรวะก็ดูเหมือนว่าเขามีพี่ชายอยู่คนหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะพี่ไฟนี่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะแบบประมาณว่าไม่ชอบขี้หน้าไอ้นี่นะอันนี้ก็บอกว่า Lady can I join you ฉันไปด้วยได้ไหมนี่เก็บกระเป๋าพร้อมเลยนะเฮ้ยไปเก็บกระเป๋าตอนไหนวะฉันจะตามหาวิชาของฉันแล้วก็คอยดูแลเธอไปด้วยไงว่าไงอ๋อแต่ว่าออร่าก็บอกว่าเส้นทางด้านหน้ามันอันตรายมากนะไม่เป็นไรฉันทำเกี่ยวกับกายกรรมมาฉันน่าจะจัดการมันได้ พี่ไฟนี่ดูท่าจะไม่ชอบขี้หน้าจริงนะคุยกันโคตรยาวเลยนะได้ลูเบล่าฮะมาจอยในปาร์ตี้ของเราไหนลองเปิดอินเวนทอรี่ดูสิโอ้สกิลโอ้สกิลเต็มเลยฮะแล้วยังไงครับอันนี้เป็นสกิลของลูเบล่านะฮะโอ้โหมีเยอะแยะมากครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะเป็นทัมบิ้งแอทแทคทาร์เก็ตเป็นตีตัวเดียวแล้วก็ตีเป็นแบบความมืดด้วยนะ Dark Future ใช่หรือเปล่านี่ภาษาอังกฤษช่างแข็งแรงเหลือเกินนี่ก็เพิ่ม Strength 2เป็น Permanent นะกับอันนี้ครับก็เป็น Target Only ตีหมู่ฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นการกางเกราะนะหรือว่ากางโล่อะไรประมาณนี้เราควรเลือกอะไรดีล่ะต่อไปก็จะเป็นเพิ่มเลือดนะครับถ้าเล่นสายนี้หลังจากแต่ถ้าว่าเล่นสายโจมตีต่อไปก็จะเป็นเพิ่มสเตนส่วนสายนี้ครับโอ้นี่ถ้าตายแล้วเกิดใหม่ด้วยนะฮะสายนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวลองเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะโอ้เดี๋ยวผมมันอัพได้6อันเลยฮะอ้าวผมพลาดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องอัพเกิดใหม่อยู่ดีนะฮะแล้วก็อันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มแนน5จุดถ้าอัพต่อไปก็จะเพิ่ม MP ต่อไปก็จะเป็นโอกาส 30% ที่จะฮิว29จุดถ้าเลือดต่ำกว่า 30% เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะผมว่าอันนี้น่าสนใจครับก็คือกลางกล่องเนี่ยนี่อะไรฮะดอสปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมว่าเรามาเล่นสายนี้ดีกว่านะฮะกลางเกราะเพิ่มเลือดแล้วต่อไปก็กลางเกราะอันนี้เป็นเพิ่มแนนโอ
อะไรวะเนี่ยเหมือนโดนหลอกยังไงไม่รู้นะฮะอ่ะช่างมันเถอะเหมือนว่าผมจะอัพสายนี้ให้เต็มเลยแล้วกันนะฮะยังไงมันก็ไม่ได้ยากมากครับเพราะว่าเราเล่นในโหมดที่ต้องการดูเนื้อเรื่องนะฮะอ๋อมีไปฝั่งนี้ด้วยอ๋อเดี๋ยวอ๋อไม่เอาแบบนี้เลยแล้วกันนะเฮ้ยเหมือนมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยป่ะตอนแรกผมไม่ได้อัพอย่างนี้เนี่ยหรือว่าเราอัพอย่างนี้ตั้งแต่แรกอ่ะช่างมันเถอะนะเริ่มงงแล้วโอเคแล้วเราต้องไปทางไหนต่อฮะนี่เปิดได้ยังนะยังจะล็อกอยู่นะครับแปลว่านี่เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวหูตกใจครับนี่อะไรฮะกด E นี่มันเป็นหลุมศพของอะไรกันเล่าก ด E แล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะเดี๋ยวลองบินขึ้นไปด้านบนอีกทีนึงนะน่าจะสุดแมปแล้วแหละบินเอานี่เร็วกว่าเยอะฮะซึ่งปุ๊บอ๋อดูเหมือนว่าที่รอบที่แล้วใช่ไหมฮะคนที่ให้ปีกเราบอกว่าให้กลับไปที่ตอนที่เรากลับมานะไอ้ตอนที่เราเข้ามาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไปตรงนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันกระโดดไปไม่ถึงฮะเข้ามาในนี้แค่นี้เข้ามาเก็บของแค่นี้ล็อกอีกแล้วเราต้องมีกุญแจอะไรสักอย่างเปล่าวะโอ้น้ำยาชุบเหรอฮะนี่มาเจอป้ายแล้วครับอะไรไปทางซ้ายนะฮะก็ไปเรื่อยๆฮะตามทางเวลาบินได้นี่รู้สึกชิลจริงๆนะแบบมันง่ายฮะเล่นไปเรื่อยๆนี่ไหลเข้าได้ไหมบ้านเล็กบ้านน้อยก็ยังจะมีนะเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องตีมันดีไหมขอสักเปี้ยงเถอะขอลองสักเปี้ยงสิยังไงฮะโอ้โหนี่มันมีอะไรวะโจ๊กเกอร์ฮะคอยสนับสนุนเราอยู่เอ้ยเกมนี้มันเริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วแม้ว่าระบบเกมเพลย์มันจะแบบไม่อะไรมากนะง่ายๆชิวๆแต่ก็มีลูกเล่นบ้างฮะเล็กน้อยโหแล้วโหบูเทลล่าอะไรนี่เลือดอย่างเยอะเลยครับเอาแล้วละเดี๋ยวเราต้องมาเลือกใช่ไหมมีโจมตีแล้วกลางโล่มีชุบโอ้โหสกิลเยอะจริงๆฮะลองใช้นี้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงสวยฮะได้เรื่องอยู่นะโหนี่ขนาดกลางโล่ไว้แล้วมีประโยชน์อะไรวะเดี๋ยวตีโคตรแรงเลยฮะช่วยกันลุมตีดีกว่าผมไม่ตายโคตรถึกอะเออลิสแตน
มีฮิลด้วยนะไหนลองฮิลสิโอ้ฮิล40ฮิลฮิลโคตรแหลกโอ้แบบนี้ฮะแหลมครับสบายมีอะไรอีกบ้างตีมันเข้าไปฮะเราจะบุกทะลวงมันด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งตายสักทีโอเคเห็นฮะโอ้กว่าจะตายนี่ก็เลเวลอัพกันไปฮะโอ้สกิลฮิลมันแรงมากครับสำหรับทัมเบิลไม่ใช่เขาชื่อลูเบลล่านะทัมเบิลบ้าอะไรโอ้แล้วเดี๋ยวนี่คุยอะไรกันต่อเนี่ยก็อ๋อประมาณเกี่ยวกับพวกอะไรนะอาชีพที่ทำนะพี่ไฟก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อใจลูเบลล่าเท่าไหร่นะแล้วก็บอกว่าแอมสเตนประมาณนั้นมีอะไรอีกไหมเนี่ยก็เลเวลของลูเบลล่าอัพนะเราต้องเราบอกว่าเราจะเล่นสายนี้ใช่ไหมเราขออ่านสกิลโล่ใหม่ได้ไหมTarget only protect ทำอะไรได้วะไหนๆเราก็มาสายนี้แล้วนะเราก็ไปให้สุดแล้วกันนะครับตรงนี้ถึงตรงไหนแล้วเนี่ยนี่เหมือนจะเป็นที่ที่เราผ่านมานะครับใช่ไหมเพราะว่ากล่องนี้เราเปิดไปแล้วใช่แบบวะมันดูแปลกๆนะฮะทางขวาเป็นโอมาซิลี่เอาเดี๋ยวเวรกรรมเขาหูแล้วมาเต็มแม่เดี๋ยวๆหูอะไรบ้างวะเนี่ยเราต้องกางโล่ก่อนไหมกางโล่ก่อนแล้วกันนะนี่ก็ผมมา MP ไม่พอฮะจัดการตัวหลังก็แล้วกันน่าจะตายง่ายกว่าครับโหสปีดอินเทกเรตเราจะม่องไหมผมถามจริงคือตัวนี้ตีแรงมากนะครับโอ้แล้วดูแล้วบัฟอีกแล้วฮะโอ้สปีดอินทิเกรตให้ตัวหลังด้วยไม่เป็นไรเราไม่แคร์ตัวนี้เราก็ตีบ้างเนี่ยเฮ้ยยังมีดอทโถเรานี่ตัวเซียนอยู่แล้วครับหลบได้เนี่ยไงลุมไปที่ตัวบนแล้วกันนะครับทัมเบิลตัวนี้มันแอบถึกว่ะดอดได้อีกแล้วฮะวันนี้ผมว่าถ้าไม่มีไอตัวด้านหลังยังไงก็สู้ไม่ได้ฮะคือพวกนี้แม่งโหดมากฮะปัดเป่ามันด้วยสตาร์ไลท์โอ้โหโดนหลบได้เฉยลุมตีมันตีมันอย่าให้มันได้ตีเกมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกโจมตีแล้วเนี่ยแล้วมันตีไม่ได้เนี่ยเอ้ยมันโดนเราตีก่อนมันจะไม่ได้ตีนะเกมนี้ก็เป็นแบบนี้แหละ
อะไรครับสกิลอัพแล้วก็ไปเรื่อยๆตามทางของเรานะดูฝั่งนี้บ้างไม่มีอะไรนี่นะมาดูอันนี้ฮะเรามีเม็ดนี้พอเราลองคราฟดูไหมฮะคราฟยังไงครับซิเล็กเบกบาร์อ๋อนี่ฮะกดนี่ครับอ้าวไม่ได้ฮะทำไมวะอ๋อนี่มันอ่านทิปดูอ๋อเราต้องได้ตามนี้ครับนี่ก็มั่วจริงๆนะอ๋อฟ้าแดงลองดูนะฟ้าแดงได้อะไรนะได้สีม่วงอ๋อลองดูครับครับไม่เดี๋ยวสีม่วงทำอะไรได้บ้างอินดิเคลสฟิสิกดาเมจ20เซนเวลาเลือดต่ำกว่า 20% นะโอ้โหนี่น่าสนใจครับเอาไปใส่ที่ดาบเราแล้วกันนะฮะเวลาเลือดเราต่ำเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นนะแล้วถอดยังไงฮะถอดออกจากดาบยังไงครับพี่น้องอ๋อนี่ไงอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรมากนะนี่คือแบบไอ้นี่ป่ะอ๋อผมว่าน่าจะแบบเพิ่มความเร็วในเกตด้านล่างนะใส่เข้าไปฮะเดี๋ยวขี้เกียจสู้แล้วแหละไม่ใช่อะไรฮะเดี๋ยวเราลองบินไปตามทางนี้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเฮ้อเราต้องมาตีก้นมันนะหมานี้ไม่น่าจะโหดมั้งเอามีอีกตัวอยู่ด้านหลังด้วยครับทีเดียวม่องหรือเปล่าโหโคตรถึกเลยนะโหถึกว่ะบอกเลยว่าถึกมากโอ้ตีทีละ9เนี่ยนะโอเคตายแล้วครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะสำหรับลูเบล่านี้น่าจะตีเป็นธาตุน้ำหรือเปล่าทำไมมันตีตัวนี้เบาจังโหถ้าผมตีเบากว่าลูเบล่าอีกแกเลเวลอัพอีกแล้วเราไปอัพสกิลกันก็ได้เป็นฮิลเลเวล2นะโอ้โหฮิลทีละ80ฮิลแรงมากครับไม่เป็นไรดีแล้วนี่ไงเรากลับมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องไปรู้สึกว่าอากาศเบาบางจังเลยพี่ไฟเดี๋ยวหยุดให้อะไรฮะอ๋อ เขาคุยกันเล่นๆไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากครับนี่เราเก็บอันนี้ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันมีบางอุ๊ยเดี๋ยวทำไมสัตว์ประหลาดมันเปลี่ยนไปวะมันมีบางอันที่เราเก็บไม่ได้อะนี่ไงเราเจอแล้วคันโยกอันนี้อันแน่ตีหมาก่อนแล้วกันนะหูยเจอแต่ตัวโหดๆครับเราฟอสตัวนี้ไว้เลยฮะโหดสาดครับตัวนี้ใส่เกราะก่อนนะโอเคหรือว่าเกาะนี้มันเป็นเกาะที่เรียกฝ่ายตรงข้ามมาตีวะผมสงสัยฆ่าหมาก่อนแล้วกันแม่แล้วก็ฟอสตัวนี้ไว้เรื่อยๆเราน่าจะต้องยิง3ทีนะครับหมาถึงจะตายฮะโดนตีเบามากครับก็ตีหมาไปแล้วกันนะอ
ทำเป็นวงเป็นบัฟโถอุ13จุดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้ออโรร่ามันไม่ได้ตีอะทีเดียวหายเลยครับแรงมากครับสำหรับทางด้านสตาร์ไลท์เอาไปใส่ตัวผีนี่ผีมันอ่อนอยู่แล้วนะฮะนุ่มๆอยู่แล้วตีอย่างเดียวครับยังไงเราก็ได้ตีก่อนโอ้ติดคลีนี่แรงมากฮะเลเวลอัพอีกแล้วครับออโรร่าสวยงามฮะโอ้ได้ยาชุบชีวิตมาด้วยและดูอุตส่าห์ดังโดนมาได้แค่เนี้ยอุตส่าห์คิดว่าแบบเอ้ยถ้าเก็บจุดๆนี้ได้อาจจะมีอะไรดีๆเปล่าวะไม่มีอะขี้เกียจสู้แล้วนะฮะไปดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี่คือจุดที่เราเกิดใช่ไหมบินขึ้นไปก็ติดเมฆฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้ฮะล็อกทางไว้ครับแค่เราบินขึ้นไปดูเฉยๆนะทำแมปได้สวยดีครับเดี๋ยวเราขอลองสำรวจพื้นที่รอบๆก่อนนะได้ล็อกไอ้นี่มาอีกแล้วอันนี้ไงโถโอ้ได้2เม็ดเลยฮะสวยๆสวยๆเอาไปคราฟนะครับลองบินขึ้นไปฮะเผื่อจะมีไอทงไอเทมเปล่าครับทางตันนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะก็กลับดีกว่าครับนี่ฮะนี่ตรงนี้ที่เราเจอพี่ไฟใช่ไหมเออหลบแมงมุมก่อนแล้วกันขี้เกียจเจอเอาโอ้โหสู้เฉยก็ตีทิ้งแล้วกันนะตัวพวกนี้ตีทีเดียวตายทีเดียวตายเหมือนกันนะตีหน่อยโอเคเรียบร้อยฮะโอ้แอคชั่นคอมพลีทด้วยนะโอเคนี่ฮะตั้งแต่แรกที่มันบอกว่าเนี่ยที่เราขึ้นมาไม่ได้รอบนี้เรามาได้แล้วโอ้เดี๋ยวบอสบอเด็กน้อยฉันจะกินแก่ออกไปจากที่นี่ซะออโรร่าก็บอกเดี๋ยวเราควรฆ่าหมาก่อนแล้วกันนะแล้วฟอสตัวนี้ไว้โอเคฆ่าหมาตัวบนก่อนนะโอ้44แรงเหมือนกันครับแล้วก็กลางโล่ให้ออโรร่าก่อนครับวิ่งหมานี่มันทำอะไรวะ no effect คืออะไรเหมือนว่าโล่นี้มันจะกันอะไรได้สักอย่างนะแต่ว่าผมเดาไม่ถูกอ่ะมันไม่ขึ้นอะไรขึ้นมานะโอเคเราต้องเลือกตีตัวหลังนะครับเพื่อให้เกตมันเด้งกลับฮะแล้วก็ออโรร่าก็ซัดหมาไปฮะ
เนี่ยแน่เป็นไงการต่อสู้ที่ชาญฉลาดครับพลังหมดบอสมันไว้ตีหมายทีหนึ่งนะคราวนี้โอ้โหจะทันไหมเนี่ยออโรร่าต้องตีไม่ทันแล้วโอ้ตี22หนักน่วงหนักน่วงดูถ้ามันน่าจะเลือดเยอะนะครับแต่ว่าไม่น่าจะถึกฮะโอ้โดนลุมตีแล้วว่ะฮิวก่อนแล้วกันนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดตัวฮิวสินะฮิวแบบเลเวล1ก็พอมั้งไม่มีมีแต่เลเวล2นะฮะ2ก็2วะเฮ้ยเราต้องลองกินยาบ้างแล้วครับไหนวะ Defense Attack อ้าวไม่มียาให้กินทำไมอ่ะกินยาบ้างไม่ได้หรออ๋อไม่หน้าจอให้เลือกกินยามันอยู่ด้านนอกด้วยอะไรเข้าจมูกนะกลางโลให้ออโรร่าอีกทีแล้วก็นี่ไงฮะนี่ไงหน้าจอยเลือกกินยามียาเลือดนี่เป็นเมจิกโอ้โหรีคัฟเวอร์ 75% เลยเหรอเอาแบบเบาๆได้ไหมกินแบบเพิ่มนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยโอ้นี่ 100% เลยโอเคกินก็กินครับกินซะเต็มเลยนะฮะกลางโล่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองรอให้จังหวะเลือดต่ำกว่า 20% ดูนะครับมันน่าจะตีแรงขึ้นนะฮะอยากเห็นเหมือนกันครับยังไงเลือดต่ำแล้วลองดูตาไลเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โดนโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ด้วยไอ้ยี่งานหยาบแล้วฮิวแป๊บออโรร่าจะมุ่งโอ้โหมีเคาน์เตอร์ด้วยตีเบามากฮะออโรร่าถึกโคตรๆฮะไอ้แก่ตัวนี้ลองอีกทีดิทำไมรอบที่แล้วมันเบาแท้ไรแหวโดนเคาน์เตอร์แท็กด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนโรล่าต้องกินยาเลือดแล้วล่ะโอเคตีมันโหถึกแท้หนอไอ้ต้นไม้เกิดมาแหมันทำอะไรวะนะมองไม่ทันกลางโล่แป๊บคือมันบอกให้เลือกดีเฟนต์ก็ได้นะแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นครับเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเรามีสกิลนี้ด้วยเหรออ๋อน่าจะเป็นบัฟนะฮะแบบว่าใส่แล้วเพิ่มดาเมจ3จุดอะไรแบบนี้เพิ่งรู้เนี่ยตีโคตรแรงอินทิเกรตดาเมจไหนขอซัดสักเปรี้ยงแต่ผมว่าน่าจะตายแล้วแหละอ้าวออโรร่ายังไม่ได้โชว์ไทม์เลยโอ้โหยิ่งพีขึ้น 3,000
โอ้โหโหดมากครับตัวนี้น่าจะเป็นบอสของพาร์ท3หรือเปล่าฮะโอ้มีไอเทมดรอปด้วยนะฮะ HP Stardust อะไรฮะเนื้อเรื่องหรือเปล่านี่ไง The Tree of Thorns นะนี่ไงที่เลดี้คือคนพาร์ทที่แล้วนะป้าพาร์ทที่แล้วบอกไว้นี่ไงเราต้องเข้าไปฮะMap of Luminia นี่เป็นเมืองเราแล้วหรือเปล่า The map of Luminia is now available เปิดแมปใหม่ก็ให้กดพอสเมนูดูพอสเมนูกดไงวะเออช่างมันเถอะโหออโรร่าอัพได้2ครั้งนี่ไงสตาร์ไลท์เราแรงขึ้นแล้วแล้วดีเฟนซ์เพิ่ม5ด้วยฮะจัดไปครับมาดูฝั่งนี้บ้างฮะต่อไปก็เพิ่มเลือดแล้วก็นี่ฮะเมจิกดีเฟนซ์มาดูที่อินเวนทอรี่นิดนึงนะนี่ก็คืออ๋อเหมือนกับสนธิสัญญานะเป็นไอเทมที่ใช้ไม่ได้แต่อันนี้ครับใช้ได้ฮะเราควรใช้เลยครับเลือกที่ว่าจะใช้กับใครนะผมว่าใช้กับออโรร่าดีกว่านะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งลูเบลล่ามันหายไป เดี๋ยวมันจะเงือบโอเคครบแล้วก็ลองสำรวจพื้นที่ดูนะอันนี้ให้กด E น่าจะออกไปด้านนอกหรือเปล่าชัดเจนนะไอเวน ก็รู้อยู่นะยังจะออกมาอีกบินขึ้นไปไม่ได้ฮะมาได้ระดับนี้ต้นไม้ก็ดูเหมือนว่าจะปีนไม่ได้เราลองบินดูอ่านป้ายนิดนึงฮะไปทางซ้ายเพื่อเจอเดอะโทรนนะเป็นต้นไม้บัลลังก์เห็นต้นไม้เดี๋ยวการแปลนี่มันเพราะมีกล่องก็เป็นเมจิกโพชั่นนะโอ้เดี๋ยวเจ็บโอ้โหเสียเลือดครับตรงนี้มันดงหนามนี่นะเราต้องบินดีๆแล้วครับมันเสียเลือดเสียเนื้อฮะจังหวะนี้ผมมีกิฟฟอนน่ะด้านล่างมีนี่ขอโยกก่อนแล้วกันโยกซ้ายโยกขวาโอ้ฮิลลิ่งดูเหมือนนึกว่าจะได้ของดีเปล่าฮะเดี๋ยวโอ้โหดูสัตว์ประหลาดแบบใหม่แล้วก็มาพร้อมกับกิฟฟอนกลางโลกแป๊บฟอสกิฟฟอนไว้ก่อนแล้วกันนะไหนลองดิลองสกิลใหม่ดิสตาร์ไลท์เลเวล2สตาร์ไลท์เชี่ย12สงสัยว่ามันน่าจะเป็นธาตุแสงนะเราก็เลยตีเบาครับนี่ทำอะไรอะโอ้โหน่าจะเป็นสตันหรือเปล่าครับสกิลเมื่อกี้สตันด้วยทำดาเมจด้วยนะเราลองฆ่าแมงมุมก่อนแล้วกันนะโอ้30กว่าตีแรงใช้ได้ฮะผมว่าน่าจะเลือกกันนะครับรอบนี้เป็นไงล่ะคนฉลาดชาติเจริญนะฮะนี่ก็เลือกตีไปฮะตีคนเดิมเปลี่ยงโอ้31ฮะโอเคน่าจะต้องกันอีกรอบนึงครับเพราะว่าแมงมุมมันยังตีได้อยู่ฮะดิเฟนโอเคถึงเทิร์นเราตีแล้วน่าจะตีตัวนี้แหละเราจะตายหอกครับต้องฮิลแล้วแหละยังไม่ได้ตีเลยไงมันลุมตีเขาได้ยังไงโอ้สงสัยต้องกันรัวๆครับมันตีตัวหลังกวนตีนบอกโอ้เดี๋ยวลองบัฟแอตแทคก่อนแล้วกันนะฮะแค่แมงมุมก็โคตรถึกแล้วอ่ะผมบอกเลยนะ
ยังถึกอยู่ครับโอ้แต่ก็ไม่แรงนี่หว่าแค่16เองเอาละถึงเธอเราตีแล้วแมงมุมมันต้องโดนสตาร์ไลท์นี่ฮิวเถอะน่าจะต้องฮิวแล้วแหละโอ้โหเลเวล2อลังการ60แน่จัดไปฮะนี่ฮิวครับเต็มหลอดที่ทำมาแทบไม่มีความหมายแล้วทำไมมันลุมตีตัวหลังวะไหนลองขอสับธรรมดาดูสิเท่าไหร่นี่กลางโล่ให้ตัวเองแล้วกันนะเพื่อ30จะตายเอาเหมือนกันครับสำหรับออโรร่าขอสับธรรมดาแล้วกันนะเลือดแดงไม่น่าจะต้องหิวอะตีดีกว่าอืมไหนเลือดต่ำกว่า 20% แล้วจะตีแรงขึ้นใช่ไหมไม่เห็นจะแรงขึ้นเลยวะขอฮิวก่อนได้ไหมดูเหมือนว่าออโรร่าเราอาจจะมองเท่งอ้าวเดี๋ยวกดพอสทำไมต้องกดคิวออกไปเติมยาให้ออโรร่าแล้วออโรร่าก็เลือกป้องกันเริ่มเล่นแบบมีชั้นเชิงขึ้นนะฮะเขาบอกให้กดค้างเพื่อฮิวอ๋อฮิวได้ด้วยฮะแบบนี้อ้าวเพิ่งรู้เนี่ยอ๋ออย่างนี้ก็แหลมครับเฮ้ยเกมนี้มันเล่นง่ายไปเปล่าวะลุมตีมันนะคือมอนมันโหดไปเปล่าวะโหนี่คือมอนบ้านๆสามัญธรรมดาในแมปนะฮะโคตรโหดอะโอเคคราฟไหมเราเดี๋ยวมาอัพสกิลกันนิดหนึ่งนะก็อัพมาดูนิดหน่อยฮะคราฟได้นะแต่ว่าทิปมันดูแบบน้อยมากเลยอ่ะมันคราฟอะไรได้เยอะกว่านี้แบบวะแบบว่าสีฟ้า3อันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยคราฟแล้วกันนะเดี๋ยวรอเก็บดูแบบอันใหญ่3อันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันที่ใหญ่กว่าเออผมอยากรู้ทำไมมันกระตุกล่ะไม่นะทำไมกระตุกโอ้โหน้ำยาชุบอีกแล้วฮะโอ้ผมรู้สึกกระตุกนะฮะพาร์ทนี้รู้สึกว่าจะยาวกว่าพาร์ทอื่นนะอ่าแล้วออกไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทางลงขี้เกียจสู้เว้ยโอ้เดี๋ยวโหกระตุกง่ะโอเคเรามาลองคราฟดูนะฮะมันบอกว่าใช้นี่3อันใช่ไหมโอเคแล้วก็คราฟฮะก็ได้เม็ดใหญ่เดี๋ยวรอบหน้านะเราจะลองเอาเม็ดใหญ่มาผสมกันเองครับเดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นยังไงครับเออน่าสนใจฮะกระตุกวะทำไมอยู่ๆเกมกระตุกวะมะเขือเทศได้กี่เม็ดแล้วเนี่ยไหนลองดูดิอ๋อ2เม็ดนะฮะนี่ไงแมปออฟลูมิเลียโอ้นี่คือสถานโอ้ทำไมโคตรเยอะอ๋อแต่ว่านี่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่านี่ก็คือโอมาซินี่นะไอตรงที่เราไปครับเจอกับป้าแก่แล้วก็คือตรงนี้ก็คือตรงที่เราเกิดอ๋อมีทาวเวลด้วยฮะโอ้เข้าใจแล้วนี่คือตรงที่เราอยู่ก็ไม่น่าจะยาวนะครับเกมนี้น่าจะนิดหน่อยทำไมอยู่ๆก็กระตุกล่ะครับอ
อ๋อทางซ้ายมีหมู่บ้านนะฮะคาลิปิชื่อหมู่บ้านเหรอนะอ๋อไอ้นี่อีกแล้วขี้เกียจสู้แล้วอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อเพิ่มพลังทั้งหมดประมาณนั้นผมได้เม็ดนี้มา2เม็ดนะฮะมาดูที่คราฟโหเยอะแยะอันนี้ทำอะไรได้วะอยากรู้คือเดี๋ยวเราจะคราฟเป็นสีขาวนะคราฟแบบทุกอย่างรวมกันแต่ว่าเอาเม็ดใหญ่มารวมนะเดี๋ยวดูว่าจะคราฟได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะได้นะเกมนี้นี่ให้เราไปไหนวะเนี่ยโหยังขึ้นไปได้อีกครับยังบินสูงได้อีกถึงแล้วอะไรวะออกมาในหมู่บ้านหรือเปล่าฮะที่มันบอกว่าเป็นคาลิปิทางไหนวะเนี่ยด้านบนโหตัวยังใหญ่ยังไม่สู้ดีกว่าตัวใหญ่ไปฮะปอดแหกสู้ดีกว่าต้องสู้มันโอ้ตัวยังใหญ่ฮะเราฟอสมันไว้ก่อนเลยแล้วกันนะมาถึงก็กลางโลกครับสเต็ปเดิมๆฮะกลางโลกก่อนออโรร่าก็บัฟแอตแทกก่อนเลยฮะมันอยู่ได้นานนะผมมันบัฟได้2คนเลยนี่ว่าโอเคข่าวโจมตีฮะก็ตีหมาแล้วกันนะครับฆ่าหมาไปเลยฮะผมมันอินดิเคสแล้วดูปีกมันก็พื้บเราหาได้สนใจครับเราต้องฆ่าหมาโหที่เที่ยวตาย97ดาเมจโคตรเถื่อนเลือกที่จะตีมังมุมแล้วกันนะโอเคต่อครับฆ่ามังมุมต่อฮะอันนี้ก็ตีมังมุมฮะเหมือนกันครับนี่แน่โอ้โห31ซัดไปด้วยสตาร์ไรท์อืม65ดิ้นดีโอ้ตีโคตรแรงครับเดี๋ยวขอฮิวหน่อยโอ้ MP ไม่พอเดี๋ยวต้องกินยาให้แล้วฮะแบบนี้ยาเลือดโอ้ตีทีเดียว35ครับทำให้กินถ้าไม่กินยาให้นี่ตายแน่นอนครับออโรร่าขอตีคืนหน่อยฮะหลุมตีมันอืมไหนมาอีกดีมาอีกดีกินโพชั่นได้ไหมไหนวะไม่จิบโพชั่นให้ออโรร่าแล้วกันนะโหโดนไป38ดาเมจอ้าวทำไมไม่ได้อ่ะอ๋อ มันโดนเซตแบ็คไปด้านหลังนะฮะดังนั้นเราตีดีกว่าครับเลือกตีธรรมดานี่แหละสัดไปเดี๋ยวก็ตายนะอินดิเคสสปีดอีกแล้วอย่าได้กลัวออโรร่าอย่าได้กลัวตีมันอืมอืมคริติคอลด้วย
อ๋อหอจะตายจะตายเอาฮะจังหวะนี้ลองต้องฮิวแล้วแหละครับเดี๋ยวตายเอาโหฮิวไม่พออีกกินยาไหมต้องกินนะยานี้มีเหลือแหละครับไม่เบื่อนะกินดีกว่าครับอื้อถึกจังวะเฮ้ยโหมีดอทนี่ยืดขาขึ้นนะฮะตลกใช่ไหมจะตายยังเนี้ยไอ้มะเขือตายซะโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นนะตายซะไม่ตายอีกเหรอวะตายซะโอ้โหถึกโคตรๆนะโอ้โหเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยออโรล่าต้องกินยามนงมานาบ้างแล้วแหละรู้สึกว่าไอตัวนี้มันน่าลำคาญเหลือเกินนะมันไม่ตายสักทีอะต้องเล่นของหนักครับมีดงมีดอทแล้วยังไงตายซะมันถึกมากฮะโอเคโอ้โห 3,000 EXP ฮะได้เป็นดีเฟนซ์เพอร์มานแนนต์มาด้วยนะครับโอเคมาอัพสกิลกันต่อครับก็เอาเนี่ยไปให้สุดทางครับนี่ขึ้นมา2เลเวลเลยนะก็เป็นเพิ่มเลือดแบบเพอร์มานแนนต์กับเพิ่มเมจิกแบบเพอร์มานแนนต์นะฮะโอเคหายกระตุกแล้วทางนี้ไปได้ไหมอันนี้เขาให้เราขึ้นมาฆ่าตัวนี้แหละจริงไหมเนี่ยดูใน inventory แป๊บครับนี่ฮะก็ใช้ใส่ออร่านะครับเป็นการเพิ่ม defense แบบ permanent นะก็คือเพิ่มแล้วเพิ่มเลยครับไม่เหมือนแบบขวดยาที่จะบัฟอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างงี้อ๋อด้านบนนี้ไม่กระตุกครับแต่ว่าด้านล่างเนี้ยพอลงไปนี้กระตุกเลยครับสงสัยว่าเอฟเฟคมันจะอลังการนะแบบว่าอลังการงานสร้างนี่เราเจอบอสกี่ตัวแล้ววะเนี่ยพาร์ทนี้นะรู้สึกว่าจะยาวกว่าปกติเยอะเลยแต่ว่ายังไม่เจอเนื้อเรื่องของพาร์ทนี้นี่ก็กล่องโอ้โดนหนามเดี๋ยวอย่าฉกขี้เกียจสู้ฮะเอ้ามองไม่เห็นแล้วสู้เฉยยังไงไม่ต้องกลางโล่แล้วมั้งฮะบัฟแอทแทคแป๊บดีไปฮะตัวเดิมนี่แหละโอ้ติดสถานะผิดปกตินะฮะโหแล้วเกตไม่ขยับฮะเวนเรามีแบบสกิลอันนี้น่าจะเป็นล้างบัฟว่ะผมรู้สึกได้นะใครทำผมใครทำผม78
นี่ฮะผมว่าน่าจะเป็นแบบกันเขาเรียกว่าอะไรกันสถานะผิดปกตินะฮะอ้าวโดนตีซะงั้นตายฮะนี่ก็น่าจะตายแล้วล่ะครับรอบนี้ไม่เหลือซากโอเคโอเคไปมันมีบนกับล่างอ๋อเจอกล่องได้ลกลูมพี่มาอีกแล้วอยากได้สีเม็ดสีฟ้านะเดี๋ยวไม่เอาไม่สู้ไม่เอาไม่สู้ไม่เอาไม่เอาไม่บอกไอ้อะไรอ่ะจดหมายเหรอโอ้นี่เพิ่งได้อันแรกโอ้อยากยาวฮะก็คือก็เป็นเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่ายาวมากขี้เกียจขี้เกียจแปลให้นะฮะก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยว่างั้นเถอะสำหรับเนื้อเรื่องนะฮะนี่อะไรมากมายวะเนี่ยนี่ทางเดิมขึ้นไปก็โดนหนามทิ่มตูดฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีละพาร์ทนี้มันยาวจริงฮะสงสัยผมอาจจะต้องแบ่งหรือเปล่าเป็นหลุมศพของใครสักคนอีกแล้วนะก็ไปทางซ้ายเพื่อจะไปเจอหมู่บ้านโอเคกว่าจะเจอก็โอเคครับจบพาร์ทที่3มาแล้วก็พาร์ทต่อไปครับ The Deep Dark Sky ฮะเข้าไปในความมืดมิดนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวโอเคก็สำหรับวันนี้นะนี่ดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ค้าขายเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะเพื่อที่จะได้รอลุ้นว่าด้านในนี้มีอะไรน่าจะขายอาวุธอะไรแบบนี้มั้ยเพราะว่าเป็นรูปค้อนอะไรอย่างงี้โอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะยังไม่มีเนื้อเรื่องหลักเพิ่มขึ้นมานะครับก็เราก็ได้ทางด้านของลูเบลล่านะหรือว่าเป็นโจ๊กเกอร์นั่นเองเข้ามาจอยในปาร์ตี้ของเราทำให้การต่อสู้เกมเพลย์สนุกสนานขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะก็ทำให้ไม่น่าเบื่อแล้วกันนะก็สำหรับพาร์ทนี้ยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมมากครับก็ผมก็คงต้องขอลากันไปก่อนครับโชคดีนะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับลากันไปก่อนนะ See you again ในคลิป Goodbye